you got Jack in your cup, go raise it up, go raise it up, go raise it up. If you ain't got enough, go fill it up, go fill it up. When the chase is risky, with the drone, I want a girl on my lap and I need your phone. I'm coming in hot, you hurt me, and I'ma make it rain on the girl who serves me. I'll drink a fifth of vodka till it's gone, and if it feels so good, then it can't. สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะที่รอมดมานานเนาะโอเคครับนี่ผมก็จะมาแจกมด GTA อีกแล้วนะฮะเป็นมด GTA V นั่นเองเป็นแมปนะครับเป็นแมปของ GTA V นะฮะก็เป็นบางส่วนเท่านั้นนะครับก็ตามภาพนะเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูอ๋อดูกันเลยนี่ฮะเป็นบางส่วนเป็น4จุดแล้วมั้งนั่นนะฮะแล้วก็ย่อยไปอีกนะครับเป็นทั้งหมด4เมืองโอเคนะฮะก็ในนั้นมีบ้านของ CJ ด้วยตอนนี้ผมก็ยังหาไม่เจอนะฮะไม่รู้อยู่ไหนวะโอเคนะฮะซึ่งก็ผมก็เห็นหลายคนเล่น GTA V กันแล้วนะช่วงนี้ GTA V ออกกันแล้วผมไม่ได้เล่นนะสเปคก็ไม่ถึงก็ไม่มีนะ ก็มานั่งเล่นแกนเทปออโต้กับแอนเดียกันต่อไปนะครับผมเฟรมเรทตกก็ขออภัยกันด้วยนะครับว่าแม่งแหลกชิบหายนะฮะก็แน่นอนครับว่ามันเป็นเวอร์ชั่น2นะเวอร์ชั่น2ก็คือเดี๋ยวผมให้ดูแมปนะครับนี่แมปก็ใหญ่ประมาณนี้ครับผมก็อนาคตก็น่าจะใหญ่กว่านี้นะนี่ตันเกมนี้นะฮะนี่หมดแล้วนะขึ้นไปได้แค่นี้ครับมีมาแค่นี้นะฮะแล้วก็ไม่มีแล้วนะครับนี่ครับมันเป็นประมาณแถบนี้เป็นเมืองที่สร้างเอาไว้มีแถบนี้นะครับแล้วก็อะไรอีกวะก็มันต้องมีบั๊กอยู่แล้วฮะบั๊กก็เป็นบางส่วนนะครับซึ่งอนาคตมันต้องมีเวอร์ชัน3หรือเวอร์ชัน4แน่นอนนะครับแล้วก็คอยติดตามกันนะฮะเดี๋ยวผมแจกแน่นอนครับผมโหไม่โคตรแหลกเลยสัสก็นี่บักตัวแรกครับไม่ใช่เป็นบักหรอกเขายังสร้างไม่เสร็จนะมีด้านล่างก็จะเป็นน้ำนะครับก็มีผู้คนเดินมากมายนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเมืองเป็นยังไงกันบ้างหลายคนก็คิดว่านี่มอดอะไรเนี่ยพี่เป็นมอดของดักคนบอลที่จะแจกในคลิปต่อไปนะครับก็ตอนนี้ก็ขอมาแจกมอดนี้ก่อนนะทำไมแหลกจังวะขอดูแป๊บนึงฮะแหลกปกติว่าอยู่ที่เอฟเฟกต์ภาษาก็จะเป็นภาษาพวกโปรตุเกสอะไรแบบนี้เกมค่อนข้างจะไม่ใช่ธรรมดานะนี่เป็นแมปนะครับก็อยากให้ทุกคนไปทัวร์กันเองดีกว่านะครับไม่อยากสปอยมากนะก็เดินระวังตกน้ำมันด้วยนะครับนี่แมปถามว่าใหญ่หรือเปล่าก็ใหญ่นะครับโคตรใหญ่เลยครับมีตึกที่สูงที่สุดใน GTA แซนด้วยนะฮะก็มีด้วยนะครับแล้วก็เป็นแบบใหม่ด้วยเป็นแบบ GTA V เลยผมก็ขอโทษทีผมก็ไม่ได้เล่น GTA V เนาะก็ไม่รู้ว่าตรงนี้มันก็เหมือนในเกมตรงไหนนะครับใครที่เล่น GTA V ก็มาบอกกันได้ท้ายคอมเมนต์นะว่าเหมือนแค่ไหนนะฮะโอเคนะครับตรงนี้ผมว่ามันต้องเป็นสะพานแน่เลยตรงนี้มันว่าอยากให้ทุกคนโอ้ยตกให้ทุกคนมาทัวร์เองดีกว่านะครับก็สำหรับลิงก์โหลดก็อยู่ใต้ดีคริปชันนะไฟล์อาจจะใหญ่หน่อยนะฮะโหลดปุ๊บก็เล่นได้เลยเข้าเกมได้เลยนะครับผมสามารถลงอินดีอะไรก็ได้นะตอนนี้ผมก็แหลกมากผมจะโหลดอะไรไว้ด้วยนะครับขออภัยด้วยนะก็สำหรับคลิปนี้ก็จะไว้เพียงเท่านี้ดีกว่าอยากให้ทุกคนไปทัวร์เองมากกว่านะใครหาบ้าน CJ ไปเจอก็มาเม้นกันด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับผมบ๊ายบาย